ก็คือนางสาววรพรภูกาสอนนะคุณวอนใจเย็นเลี้ยงเต็มที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่จะพัฒนาต่อไปของบ้านอ่างก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยโป่งนะครับสำหรับคำพันธ์ของคนไทยนะครับแหล่งวัฒนธรรมโบราณพุทธสถานพระละเมืองงามเรือเรื่องมากมั่นคงประเพณีบุญบั้งไฟพวงมาลัยดอกไม้สดรถเลื่อนข้าวหลามไทยกินพวกไทยสมบูรณ์นะครับนั่นก็เป็นคำพันธ์ของคนไทยนะครับสำหรับขบวนนี้นะครับจะมีการทำอยู่ดูแลปีนี้ไม่เหมือนเดิมนะของบ้านอ่างนะครับจะมีการรับโชว์ที่หน้าพระพิธีด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่ารำมวยโบราณนะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยของชาติจังหวัดสุพรรณบุรีที่สืบทอดกันมานานเท่านานวันนี้ก็มาร่วมขบวนแห่บั้งไฟแต่ของพี่น้องชาวตะบนน้องไทยสวยงามมากนะครับ
ี๋ยวต้องเกลือ